รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะมีขนมหวานอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยเครื่องดื่มดีๆต้องมีมาฝากกันครับนั่นก็คือเมนูไทยไอซ์เอสเปรสโซ่ครับขั้นตอนการทำนะครับง่ายๆไม่ยากเลยนะครับเราจะมาทำในส่วนของครีมกาแฟกันก่อนนะครับอ่ะน้ำตาลทรายครับใส่ลงไปเลยตามด้วยกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราจะผสม2 อย่างนี้เข้าด้วยกันนะครับโดยใช้เครื่องตีแบบนี้นะฮะจะเป็นครีมเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าเราปั่นเอาอากาศเข้าไปข้างในนะครับได้ลักษณะข้นเป็นครีมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักไว้สักครู่นึงครับเดี๋ยวเราจะมาทำอีกส่วนนะฮะที่เป็นส่วนของนมกันครับเราจะมีกะทินมข้นหวานนะครับแล้วก็นมสดครับอ่ะกะทิก็จะมีความหอมความมันที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะตามด้วยนมสดครับและสุดท้ายนะครับตามด้วยนมข้นหวานครับอันนี้ก็จะเพิ่มความหวานความมันเข้าไปนะฮะให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นเอาละครับส่วนผสม3อย่างคนให้เข้ากันครับเอาละครับพอนมข้นหวานนะครับเริ่มละลายละเราก็พร้อมจัดใส่แก้วเสิร์ฟแล้วครับเทส่วนผสมนมกะทิลงไปครับจากนั้นเราก็ค่อยๆใส่น้ำแข็งลงไปนะครับตามด้วยส่วนผสมครีมกาแฟที่เราเตรียมไว้ในตอนแรกนะครับใส่ท็อปลงไปเลยโอ้โหเนื้อเป็นฟองครีมแบบนี้เลยนะก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะเพิ่มกิมมิกนิดหนึ่งนะครับด้วยมะพร้าวสไลด์อบแบบนี้นะครับสวยๆเลยวางสัก2สไลด์ตามด้วยเม็ดกาแฟแบบนี้แหละครับเอาละครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูไทยๆแบบนี้นะฮะไทยไอซ์เอสเปรสโซ่ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้การทำโรตีมาฝากค่ะโรตีเป็นอาหารอินเดียชนิดหนึ่งที่นิยมทานกับแกงชนิดต่างๆโดยทั่วไปทำจากแป้งข้าวสาลีขาวแล้วนำไปทอดด้วยน้ำมันหรือเนยจะไม่มียีสต์เป็นส่วนผสมสำหรับคนไทยนิยมทานโรตีเป็นขนมหวานไม่ว่าจะเป็นแป้งบางกรอบหรือหนานุ่มเพิ่มท็อปปิ้งด้วยการใส่กล้วยหอมใส่ไข่วันนี้เรามีวิธีการทำโรตีแบบง่ายๆมาฝากค่ะเริ่มด้วยการใช้แป้งสาลีที่มีคุณภาพอย่างแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบซึ่งจะมีปริมาณกลูเตนอยู่ในระดับกลางเหมาะกับการนำมาทำโรตีเพราะสามารถฟาดแผ่ออกเป็นแผ่นได้ง่ายเมื่อนำไปทอดแป้งโรตีจะมีลักษณะกรอบนอกด้านในเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างเทคนิคการทำโรตีควรผสมของแห้งในภาชนะก่อนเริ่มจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบน้ำตาลทรายและเกลือป่นเคล้าให้เข้ากันการทำเช่นนี้จะทำให้ส่วนผสมกระจายทั่วการเติมส่วนผสมของเหลวเริ่มจากการใส่ส่วนผสมที่มีความเข้มข้นก่อนคือไข่ไก่นมข้นจืดและน้ำควรใส่ลำดับสุดท้ายเพราะเราสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ถ้าแป้งมีลักษณะแฉะจนเกินไปการใส่ไขมันวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองจะช่วยทำให้แป้งโรตีมีลักษณะเนียนนุ่มคลึงแผ่เป็นแผ่นได้ง่ายเมื่อนวดแป้งเสร็จเรียบร้อยตัดแบ่งน้ำหนักตามที่ต้องการคลึงโดให้กลมและเนียนจากนั้นเรียงลงในถาดที่ทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยเพื่อช่วยทำให้โดไม่ติดกันพักไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ1คืนจะทำให้โดคลายตัวและแผ่ขึ้นรูปได้ง่ายมีความเหนียวไม่ขาดง่ายค่ะการฟาดแป้งโรตีควรใช้ฝ่ามือกดที่แป้งให้แบนเล็กน้อยจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างจับริมแป้งฟาดลงพื้นโต๊ะจนกว่าแป้งโรตีจะแผ่กว้างตามขนาดที่ต้องการ
การทอดโรตีควรใช้ไฟปานกลางจากนั้นใส่เนยหรือน้ำมันรอจนร้อนนำโรตีลงทอดจนสุกทั้งสองด้านระวังอย่าให้ไฟอ่อนเกินไปเพราะโรตีจะอมน้ำมันและผิวกระด้างไม่น่ารับประทานค่ะควรรับประทานขณะโรตียังร้อนอยู่จะทำให้โรตีมีความกรอบหอมอร่อยไม่เหนียวรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะแค่นี้เราก็จะได้โรตีที่กรอบไม่เหนียวน่ารับประทานแล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้าน JQ ปูมานิ่ง Delivery สามารถสั่งซื้อแบบ Delivery ได้ทั้งหมด19สาขาใกล้บ้านท่านสวัสดีครับประเสริฐสมบูรณ์นะครับจากร้าน JQ ปูมานิ่ง Delivery ครับอยากเชิญชวนทุกคนมาชิมเมนูใหม่นะครับโดยสามารถติดต่อสื่อสารได้ผ่านแฟนเพจ JQ ปูมานิ่ง Delivery นะครับทางร้านได้ร่วมโครงการลดเค็มเรียบร้อยแล้วนะครับโดยวันนี้จะมี2เมนูมานำเสนอครับเมนูแรกก็คือขนมจีนน้ำยาปูตรงนี้ก็คือปรับสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยเหมือนเดิมครับลดเค็มไปได้ 20% นะครับเมนูขนมจีนน้ำยากันเชียงปูโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่815มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่656มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 20% เมนูที่2ก็คือข้าวผัดปูครับอันนี้สามารถลดเค็มไปได้ถึง 30% ครับทั้ง2เมนูลดโซเดียมลงเรียบร้อยแล้วครับโดยยังคงความอร่อยเหมือนเดิมเมนูข้าวผัดปูโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,312 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่913มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 30%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะวิธีการง่ายๆที่ทุกท่านจะสามารถลดการบริโภคโซเดียมได้เองนะคะก็คือการค่อยๆลดการทานเค็มลงทีละน้อยนะคะเพื่อให้ลิ้นเนี่ยได้ปรับรสชาตินะคะจากนั้นเนี่ยพอเราค่อยๆลดจนลดการทานเค็มลงไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ลิ้นเราเคยชินกับรสชาติจืดนะคะกลับไปทานเค็มเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแล้วก็เค็มมากเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ช่วยให้เราสามารถที่จะปรับพฤติกรรมของเรานะคะให้ทานเค็มลดลงได้นะคะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับใครที่ชอบหน้าขนมเค้กแบบนุ่มๆสไตล์เค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มวันนี้คงถูกใจนะครับป้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำขนมเค้กหน้าฝัดชาไทยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเราเริ่มต้นด้วยการตีขนมเค้กกันก่อนนะก็ต้องใช้แป้งสำหรับทำเค้กโดยเฉพาะวันนี้ใช้แป้งเค้กกระลิบบินใส่แป้งข้าวโพดนิดนึงผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคุณผู้ชมวันนี้เราอยากจะทำเค้กให้มีรสเป็นชาไทยแล้วทำให้เนื้อของขนมเค้กนุ่มละมุนละเอียดชุ่มฉ่ำและกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำสะอาดลงไปเป็นน้ำเย็นจัดไข่ไก่ก็แช่เย็นจัดๆเลยใส่ลงไปใส่สารเสริมสำหรับทำขนมออเวเลตลงไปด้วยใส่นิดเดียวนะคุณผู้ชมไขมันที่เราใช้และทำให้ขนมเค้กของเรานุ่มละมุนเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับการใช้น้ำมันถั่วเหลืองจะทำให้เค้กไม่แข็งตัวเมื่อเรานำขนมออกจากตู้เย็นนะครับสีผสมอาหารนะครับสีส้มตีผสมจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันและขึ้นฟูนะครับ
ลักษณะของเค้กที่ได้ข้นมีความเป็นครีมแล้วก็เหนียวเล็กน้อยส่วนผสมไม่แยกชั้นใดๆเลยคุณผู้ชมลักษณะแบบนี้พร้อมแล้วที่จะตักลงพิมพ์นะครับตักส่วนผสมใส่ลงพิมพ์คุณผู้ชมอยากให้ทุกชิ้นเท่ากันคุณผู้ชมก็คงต้องชั่งน้ำหนักสักหน่อยนะคุณผู้ชมนะอบไฟ350องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกนะครับเริ่มต้นในการใส่น้ำสะอาดลงไปน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงทำไมหน้าฝัดของเราจึงแนะนำให้คุณผู้ชมใช้เป็นน้ำเชื่อมแทนน้ำตาลเพราะว่าข้อที่1การใช้น้ำเชื่อมจะทำให้ส่วนผสมคนละลายเข้ากันได้เร็วข้อต่อไปก็คือหน้าฝัดของเราจะมีความเงาวาวและดูสวยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบเมื่อกี้ใช้ในการทำเค้กแล้วนะตอนนี้หยิบมาอีกแล้วคุณผู้ชมเอามาใส่ทำหน้าฝัดด้วยใช้ไฟอ่อนๆคนผสมตลอดเวลาถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าอุตายสีมันน่าจะส้มๆ สมเป็นชาไทยกว่านี้ได้จัดไปคุณผู้ชมสีส้มผสมอาหารใส่เป็นนิดนึงเห็นไหมคุณผู้ชมสว่างเลยเห็นไหมพอส่วนผสมเริ่มร้อนใกล้จะเดือดเราจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำเล็กน้อยลงไปนะคุณผู้ชมส่วนผสมก็จะมีความข้นมากขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมเริ่มจะข้นแล้วแล้วก็เนยสดใส่ลงไปสุดท้ายจะได้เพิ่มกลิ่นแล้วก็ความน่ารับประทานต้องแน่ใจว่าเดือดปุดๆแป้งจะได้สุกคุณผู้ชมลองดูนะเนี่ยลักษณะแบบนี้นี่แบบนี้ถือว่าสุกแล้วเราก็ปิดเตายกลงคนต่ออีกสักครู่นะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมพอคลายความร้อนเล็กน้อยก็เทลงไปในพิมพ์ที่เราทำขนมเค้กไว้นะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมมีช็อกโกแลตชิพนะคุณผู้ชมก็เอามาใส่มันทำให้ดูน่ารับประทานเชอร์รี่แดงเสร็จแล้วครับเค้กหน้าฝัดชาไทยขนมของเรายังร้อนอยู่เลยคุณผู้ชมแต่อาจารย์เมย์กับน้องนานาใจร้อนยิ่งกว่าเพราะเตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมถัดจากนี้เลยครับ Mix Berry Mousse Cake อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีเมนู Mousse Cake มาฝากกันค่ะแต่ Mousse Cake ของเรา2คนเป็น Mousse Cake Mix Berry รับรองความเปรี้ยวหวานๆที่สำคัญทำง่ายนิดเดียวเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกุหลาบนมสดใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นกุหลาบคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นกุหลาบในขั้นตอนหลังจากวุ้นเดือดแล้วจะช่วยรักษากลิ่นของน้ำหวานไม่ให้สูญเสียไปเมื่อรับประทานจะได้กลิ่นกุหลาบชัดเจนเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนกระทั่งวุ้นทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเรียมไว้ใส่วุ้นกุหลาบลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2ส่วน3ของแก้วเติมฟองนมประมาณ3ส่วน4ของแก้ววางแต่งด้านบนด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ขึ้นรูปวางตกแต่งด้วยวุ้นกุหลาบหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมและวุ้นกุหลาบแกะเป็นรูปดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูวุ้นกุหลาบนมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูลิ้นจี่คาเวียร์โซดามาฝากค่ะ
ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยผงวุ้นคนผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ราเนเจอร์เทสคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้หยดส่วนผสมที่ได้ใส่ในน้ำมันพืชที่แช่เย็นจัดจนหมดจากนั้นกรองผ่านกระชอนและนำไปล้างน้ำเย็นใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่เลมอนหั่นแว่นลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยน้ำแข็งโซดาและคาเวียร์ที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีเมนูมูสเค้กมาฝากกันค่ะแต่มูสเค้กของเรา2คนเป็นมูสเค้กมิกซ์เบอร์รี่รับรองความเปรี้ยวๆหวานๆที่สำคัญทำง่ายนิดเดียวเองค่ะในการทำชิฟฟ่อนนะคะขั้นตอนแรกของเราของการทำชิฟฟ่อนเค้กเนี่ยเราจะต้องแบ่งส่วนผสมเป็นส่วนผสมที่มีไขมันกับส่วนผสมที่ไม่มีไขมันขั้นตอนของส่วนผสมที่มีไขมันเนี่ยนะคะจะเริ่มจากไข่แดงใส่ไข่แดงลงไปสีผสมอาหารสีแดงค่ะสีแดงจากนั้นเนี่ยนะคะน้ำเปล่าเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูค่ะจากนั้นคุณผู้ชมคะชิฟฟ่อนเนี่ยจะใส่น้ำมันวันนี้เราสองคนเนี่ยนะคะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเราใช้ Mixed Berry Fruit Based Preparation ตราเนเจอร์เทสค่ะซื้อมาขวดเดียวคุ้มสูตรเนี้ยเจ๋งตรงที่อาจารย์เมย์เอาผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบมาใช้ด้วยอาจารย์เมย์เอามาทำหลายเมนูแล้วสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยคุณวันนี้เนี่ยนะคะเราใช้แป้งสาลีตราลิบบิ้นค่ะสังเกตง่ายๆมีตราลิบบิ้นแล้วก็แถบสีชมพูตรงนี้โอเคค่ะได้แบบนี้แล้วเนาะไข่ขาวอุ่นในห้องใช่ค่ะอ่างผสมต้องสะอาดครีมทาทาโอเคเราจะเห็นว่าเริ่มมีฟองอากาศขึ้นมาจากนั้นเติมน้ำต้นทรายลงไปค่ะโอเคในระหว่างรอเค้กอบเนี่ยนะคะเราจะมาทำตัวมูสก่อนแน่นอนยังคงใช้ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบเขาช่วยให้มูสของเราทรงสวยนะคะที่สำคัญเนี่ยมีกลิ่นหอมๆของวานิลาด้วยใส่ลงไปนะคะละลายกับน้ำร้อนค่ะใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันเนี่ยคุณได้สังขยาวานิลาง่ายๆหรอวะนี่นะคะนานาจะใส่ Mixed Berry Fruit Based Preparation ตราเนเจอร์เทสนะคะลงไปในนี้หวานหอมอมเปรี้ยวแล้วก็เอาวิปปิ้งครีมเทเข้าไปที่นี่ตามด้วยกันกับคัสตาร์ดวิปปิ้งครีมเย็นจัดๆใส่ลงไปในอ่างผสมของเรานะคะเนี่ยคุณผู้ชมส่วนผสมมีแค่นี้เองอะคัสตาร์ดของเราที่ทำง่ายแสนง่ายสปีดทำก่อนนะให้เขาเข้ากันโอเคประมาณ1นาทีถึง1นาทีครึ่งนะโอ้โหนะครีมตั้งยอดอืมโอเค
แบ่งเป็น2อ่างนะคะอ่างผสมที่1ไม่ใส่อะไรเลยอ่างผสมที่2ใส่สีผสมอาหารสีแดงสีดูเปลี่ยนแล้วก็ดูแบบสดใสขึ้นจริงๆเราได้ครีมสีสวยๆแล้วนะค่ะโอเคเข้าตู้เย็นก่อนนะค่ะนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลาใช้งานค่ะค่ะโอเคเค้กที่ได้ของเราชิฟฟ่อนเนี่ยเนื้อกดเข้าไปเสร็จแล้วทรงจะกลับมาทั้งที่เดิมเนาะเราจะเจ้าชิฟฟ่อนของเราเนี่ยนะคะมากดเป็นพิมพ์วงแหวนแบบนี้วางไว้ก่อน1อันใช่มั้ย2อันตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะทาครีมตรงกลางนะเหมือนเป็นกาวแค่พอติดโอเคจากนั้นเอาอีกชิ้นนึงประกบใช่ค่ะแบบนี้กดเข้าไปกดเข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวก็เอาวงแหวนเล็กตัดรูออกอันนี้นะคะวงแหวนเล็กกดแบบนี้นะคะทาครีมลงไปตรงนี้แบบนี้โอเคจากนั้นเราก็จะเอาเจ้าชั้นนี้ของเราประกบลงไปใช่ค่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบร่างเค้กของเรากันค่ะโอเคนะคะอ่ะเอาเลยมามิโอเคคุณผู้ชมค่ะหลังจากนี้เนี่ยนะคะแต่งผลไม้ตามชอบเลยโอเคเรามีสตรอเบอรี่ชิ้นโตมิกเบอร์รี่มูสเค้กเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแช่เย็นจัดๆนะเมนูนี้อร่อยมากอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิสาเทตตี้อาจารย์เมย์และนานาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 นค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปพร้อมกับ Mixed Berry Mousse Cake จานนี้สวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับวันนี้เรามีเมนูเครื่องดื่มดีๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนู Lemon Sparkling Pearl ครับคุณผู้ชมครับอาจารย์นิสามีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนั่นก็คือสตรอเบอรี่มูสครับอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลยขอตามเทรนด์นิดนึงค่ะเรามีเมนูสำหรับคนทานคีโตมาฝากด้วยนะ